มาดูความคืบหน้าเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนปลาบึกกันบ้างค่ะซึ่งตอนนี้เราจะเห็นภาพของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการไปสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบการเข้าไปช่วยเหลือในเบื้องต้นเพื่อที่จะให้ประชาชนสามารถกลับเข้าไปอยู่ที่อยู่อาศัยได้แล้วก็สามารถที่จะประกอบอาชีพได้แต่อย่างพื้นที่การเกษตรบางพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเกษตรกรเขาก็ค่อนข้างที่จะกังวลใจกับผลกระท ทบในระยะยาวหนึ่งพื้นที่ค่ะที่วันนี้เขามีการสะท้อนเสียงออกมาก็คือชาวสวนปาล์มที่อำเภอระโนจังหวัดสงขลานะคะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่ได้รับผลกระทบจากการที่ถูกน้ําท่วมขังทําให้ชลรับประทานเนี่ยต้องนําเครื่องสูบน้ําเข้าไปช่วยในการเร่งสูบน้ําออกจากสวนปาล์มก่อนที่จะมีปัญหาเรื่องของปาล์มจมน้ําแล้วก็ได้รับความเสียหายค่ะที่สวนปาล์มในพื้นที่ตําบลพังยางอำเภอระโนจังหวัดสงขลานะคะก็อยู่ในสภาพ จมอยู่ในน้ําแบบที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่บริเวณกว้างชาวสวนก็ได้รับความเดือดร้อน,นะคะ่ะแล้วก็มีความกังวลใจเนื่องจากว่าเป็นต้นปาล์มปลูกใหม่จึงเกรงว่าถ้าเกิดว่าถูกน้ําท่วมขังเป็นเวลานานรากของต้นปาล์มเนี่ยอาจจะเน่าเสียได้รวมถึงต้นที่โตแล้วเนี่ยนะคะชาวสวนเขาก็กังวลว่าอาจจะมีหนูที่เข้ามากัดกินทําให้ผลผลิตเสียหายไปด้วยเช่นกันทําให้ทางโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษารโนดกระแสสิน และสํานักงานเกษตรอํเราเภอระโนดลงมาให้ความช่วยเหลือสํารวจความเสียหายแล้วก็นําเครื่องสูบน้ํามาติดตั้งเพิ่มเพื่อที่จะเร่งสูบน้ําออกจากสวนปาล์มแล้วก็ในพื้นที่ลุ่มตม่ําเพื่อที่จะให้ลดลงอย่างรวดเร็วที่สุด สำหรับอำเภอระโนดนะคะปลูกปาล์มน้ำมันมากที่สุดในจังหวัดสงขลาซึ่งจากการสำรวจความเสียหายค่ะสวนปาล์มในตำบลพังยางได้รับผลกระทบมากที่สุดกว่า400ไร่จากพื้นที่ปลูกรวม550ไร่5 5ไร่ค่ะไปดูการช่วยเหลือฟื้นฟูในพื้นที่จังหวัดสุราธานีนะคะ ตอนนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานออกให้บริการไปซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องยนต์เพื่อการเกษตรรถจักรยานยนต์แล้วก็ยังมีออกหน่วยแนะแนวอาชีพส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนรวมถึงบริการงานด้านประกันสังคมให้คำปรึกษาและตอบคำถามในทุกจุดบริการด้วยนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดหน่วยบริการเคลื่อนที่10จุด บริการจุดละ1วันนะคะคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ใกล้จุดไหนก็เข้าไปใช้บริการได้นะคะเราไล่เรียงให้วันที่14บสถึงสิมกราคมจะไปที่เทศบาลตำบลภุมเรียงตำบลวังอำเภอท่าชนะหาดนางกำรรอำเภอดอนศัก์ ตำบลบ้านนาอภอบ้านนาเดิมตำบลรีเล็ดอ,พ,อพุนพินและในวันที่21-24มกราคมไปที่ตำบลคลองชนากอำเภอเมืองเทศบาลตำบลทุ่งเตาใหม่อมเภอบ้านนาสารรวมถึงที่ว่าการอำเภอรพระแสงและศาลาหมู่ที่1ตำบลท่าฉางค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็สามารถไปใช้บริการได้ในหน่วยเคลื่อนที่ที่ลงไปให้บริการอยู่ใกล้บ้านค่ะ ขณะดเดียวกันนะคะในส่วนของศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบ,บกที่4เนี่ยเขาก็มีการลงไปในพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะโดยทางพันเอกพิรุณนันยกโกวิทผู้บังคับการศูนย์ก็นำกำลังพลแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการและจิตอาสานำถุงยางชีพ200ชุดค่ะไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในอำเภอการจนาดิตเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและที่สาคัญก็เป็นขวัญและกาลังใจให้กับ ผู้ประสบภัยด้วยส่วนเรื่องของการฟื้นฟูสถานที่ท่องเที่ยวตามชายหาดวันนี้ค่ะเราก็มีจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจในอำเภอเกาะสมุยนะคะที่เขาไปทํากิจกรรมสมุยบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ด้วยการทําความสะอาดบริเวณพื้นที่ชายหาดทั่วเกาะสมยุยทั้งหาดเฉวงหาดละไมหาดเชิงมนหาดแม่น้ําและที่หาดบอบผุดเพื่อที่จะเร่งฟื้นฟนูพื้นที่และภาพลักษณ์ของชายหาดรวมถึงสถานที่่อง เที่ยวให้มีความสวยงามต้อนรับนักท่องเที่ยวที่กําลังจะเดินทางมาท่องเที่ยวทะเลในช่วงไฮซีซั่นโดยมีรถสองแถวที่มาคอยให้บริการรับส่งจุดจิตอาสาไปตามจุดต่างๆอีกด้วยค่ะ ตอนนี้นะคะเรียกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็กระจายกําลังแล้วก็แบ่งกําลังกันนะคะไปช่วยเหลือฟื้นฟูพี่น้องที่ประสบความเดือดร้อนในจุดไหนที่อาจจะยังขาดตกอยู่นะคะคือตกหล่นอยู่ในเจ้าหน้าที่บอกว่ารอแป๊บหนึ่งเพราะว่าคือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมันมีเยอะจริงๆเจ้าหน้าที่ก็มีจํานวนจํากัดนะคะอย่างที่เราไปบริเวณแหลมตะลุมพุกเนี่ยก็จะมีพื้นที่นี้ที่เจ้าหน้าที่เข้าไปแล้วพื้นที่ส่วนนี้ที่เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าไปตอนนี้ก็เริ่มทยอยเข้าไปฟื้นฟูความเสียหายให้นะคะก็ขอความเห็นใจกัน การทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยนิดนึงแต่ว่า ทุกหน่วยยืนยันว่าเดี๋ยวเร่งลงพื้นที่แน่นอนนะคะใช่คือถ้าเกิดไปดูข้อมูลในของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามีการอัปเดตแล้วก็สำรวจความเสียหายอย่างต่อเนื่องจุดไหนตกหล่นจุดไหนที่ยังเข้าไปไม่ถึงเนี่ยคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่โดยตรงได้เพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นได้รับทราบถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างวันนี้เนี่ยค่ะทางกรมส่งเสริมการเกษตรเขาก็มีการอัปเดตข้อมูลเนี่ยนะคะเป็นข้อมูลตั้งแต่เมื่อวันที่9มกราคมก็คือเมื่อวานนี้ที่เขาพบว่ามีจััังหวดดที่ไ้รบผล กระทบเรื่องของพายุเนี่ยในพื้นที่การเกษตร11จังหวัดนะคะแล้วก็จะเดินหน้าในการเยียวยาให้กับเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งมีทั้งหมด2 3 1 2 8 2รายด้วยกันคือจะแยกเป็นทั้งข้าวพืชไร่พืชสวนพืชชนิดอื่นๆนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการลงไปเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเรื่องของการเยียวยาอย่างข้าวเนี่ยเขาจะให้เงินเรื่องของการชดเชยเยียวยาไร่ละ 1, 1 1 3บาบาทพืช ไร่อัตราไล่ละ1,148บาทพืชสวนและพืชอื่นๆก็อัตราไล่ละ1,690บาทนอกจากนี้นะคะก็ยังไปดูเรื่องของโครงการประกันภัยข้าวนาปีด้วยก็คืออยากให้มีการประกันภัยข้าวต่างๆยืนยันว่าหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเร่งสำรวจ ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เก็บตกในทุกๆพื้นที่สําหรับเกษตรกรที่อาจจะยังมีปัญหาเจ้าหน้าที่ยังเข้าไปไม่ถึงแล้วมีความกังวลว่าเอ๊ะทำไมยังไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาในพื้นที่ของเราไปสํารวจก่อนพื้นที่ของเรามีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยหรือเปล่าถ้าเกิดมีการประกาศอันนี้ไม่ต้องห่วงเพราะว่าจะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างเต็มที่ส่วนพื้นที่ไหนกังวลจริงๆถามไปที่เจ้าหน้าที่เลยกรมส่งเสริมการเกษตรเขาพร้อมที่จะให้คําตอบว่าพื้นที่นี้มีการลงทะเบียนหรือยังเข้าไปในพื้นที่กรอบหรือยังแต่ ที่สาคัญต้องเน้นย้ำอีกครั้งว่าเกษตรกรที่จะได้รับการเยียวยาครั้งนี้ต้องเป็นเกษตรกรที่ลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรกับกระทรวงการเกษตรเพื่อที่จะให้มีข้อมูลที่เกิดความชัดเจนด้วยใช่ก็จะมีเจ้าหน้าที่เกษตรประจําตําบลเจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะคะอีกหนึ่งพื้นที่ที่หลายๆคนเป็นห่วงกันก็คือสวนส้มโอทับทิมสยามนี่นะคะเพราะหลายพื้นที่เนี่ยเป็นผลผลิตส่งออกไปต่างประเทศล่าสุดเช้าวันนี้ทางอธิบดีกรมชลประทานนายทองเปลวกองจันทร์บอกว่า ณเวลา6นาฬิกาของเช้าวันนี้นะคะสถานการณ์น้ำท่วมสวนส้มโอทับทิมสยามที่ตมนต์คลองน้อยอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชปริมาณน้ำลดลงและกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วตั้งแต่เมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะคะ,อะตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่หยุดการทำงานนะสำหรับเจ้าหน้าที่กรมชลประทานยังนำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างๆเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอยู่เพราะฉะนั้นก็เจ้าหน้าที่เร่งทำงานกันอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็เฝ้า ติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดด้วยเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนะคะใช่ค่ะส่วนใครที่ยังมีความกังวลเรื่องของโรคภัยต่างๆเนี่ยวันนี้มีคําแนะนํานะคะมาจากทางอาทิพรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเนี่ยท่านบอกว่าใครที่ได้รับผลกระทบเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะว่าอยากดูแลตัวเองอาจจะอยากไปซื้อยาอะไระต่างๆเขาบอกว่าอย่าเพิ่งไปซื้ออย่างยาแผนปัจจุบนันยาเวชภัณฑ์ต่างๆบางทีเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เหมาะสมกับโรคถ้าเกิดว่ามี อาการเครียดอะไรต่างๆลองไปหาอย่างพวกสมุนไพรไหมถ้าใช้สมุนไพรอาจจะทําให้เรื่องของการความเครียดโรคผิวหนังที่เป็นกันมากๆอย่างที่เราไปที่แหลมตลุมพุกเนี่ยคุณหมอไปตั้งศูนย์แล้วก็พบว่าส่วนใหญ่คนที่มาปรึกษาจะเป็นโรคน้ํากัดเท้าอาจจะมีความเครียดจนปวดศีรษะโรคพื้นฐานแบบนี้จริงๆแล้วคุณหมอแนะนําใช้ยาสมุนไพรในการดูแลก่อนเข้าไปให้คุณหมอให้คําแนะนําก็จะช่วยได้ช่วยในการผ่อนคลายลดความเครียดแล้วก็ลดโรคต่างๆอีกด้วยใช่ค่ะและเพื่อเป็นการ ช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้นะคะค่ําคืนนี้ค่ะกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสมาคมชาวปักใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะก็จะมีการจัดรายการพิเศษนะคะเป็นรายการสดรวมน้ําใจช่วยวาตภัยปาบึกค่ะค่ําคืนนี้นะคะรายการจะเริ่มตั้งแต่เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง22นาฬิกา30นาทีก็คือ2ทุ่มครึ่งจนถึง4ทุ่มครึ่งเราจะจัดรายการสดกันที่ห้องส่งอาคารสถานีวิวทยุโทร ทันแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตค่ะ ดังนั้นนะคะคุณผู้ชมก็ร่วมติดตามรายการของเราได้นะคะก็สามารถที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้กําลังใจสําหรับพี่น้องที่ประสบภัยหรือจะร่วมบริจาคได้จดหมายเลขไว้ก่อนได้นะคะก่อนที่จะถึงช่วงของการร่วมรายการนะคะสามารถร่วมบริจาคผ่านทางธนาคารกสิกรไทยหมายเลขบัญชี034-8-54728-3นะคะชื่อบัญชีสมาคมชาวปักใต้ในพระบรมราช ชูปฐรรมสาขาเดอพาซิโอการจนาพิเศษหรือว่าสามารถโทรศัพท์บริจาคได้ภายในรายการนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์02764242นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่ง02764242 30คู่สายด้วยกันนีนะคะ,ะ,คะหมายเลขโทรศัพท์นะคะเลขที่บัญชีขึ้นให้หน้าจอนะคะจดเอาไว้แล้วก็โทรศัพท์เข้ามาได้มี30คู่สายนะคะตั้งแต่2องทุ่มครึง่งเป็นต้นไปก็ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งที่จะจัดส่งน้ำใจความช่วยเหลือไปอยังพี่น้อง องผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้นะคะ